นี้เองเนี่ยจอยทราบว่าของพี่เอ๋เนี่ยมีลูกอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้อายุ11ปีลองเล่านิดนึงค่ะว่าน้องแอมเนี่ยด้วยวัย11ปีเนี่ยแอคทิวิตี้เขาเป็นยังไงบ้างคือเดี๋ยวนี้การเรียนนะคะจะแบบเรียนเยอะเรียนมากแล้วก็คือเด็กก็สายตาสั้นขึ้นเรื่อยๆคือเทอมนึงเนี่ยพอไปวัดสายตาอีกทีนี่คือค่าสายตาก็คือเพิ่มขึ้นจากตอนแรก100ตั้งแต่ป .1 อะค่ะค่าสายตาก็เพิ่มขึ้น50แล้วพออีกเทอมนึงไปวัดอีกเพิ่มขึ้นอีกแล้วคือสั้นเร็วกว่าผู้ใหญ่อะค่ะตอนนี้น้องสั้น500แล้วค่ะเท่ากับแม่คือถามที่เขาเรียกอะไรจากสูงแพทย์เราก็บอกว่าเด็กจะสั้นเร็วกว่าผู้ใหญ่แล้วยิ่งสมัยนี้มีอิเล็กทรอนิกส์มือถืออะไรแบบนี้มันมีผลมากแต่ทีนี้เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะมาเจอตัวสีคือทำยังไงไม่ให้มันมากขึ้นหรือว่าพยายามให้มันคงที่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแลให้มันไม่แห้งตาไม่แห้งไม่ให้ราสั้นแล้วจะชอบตาแห้งมาด้วยก็เลยให้เขาทานซีให้ทานตั้งแต่ป.ไหนคะป.2นะป.2มันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทานอะไรเลยแต่มันก็ยังด้วยแอคทิวิตี้เองเนี่ยมันก็ยังเพิ่มแล้วนี่น้องอายุแค่เพียง11คุณแม่ก็อยากให้บำรุงแล้วก็หาเรามีการปรับพฤติกรรมลูกยังไงบ้างคะก็พยายามบอกให้เขาเล่นมือถือให้น้อยลงหรือว่าคือพยายามจำกัดเวลาเรื่องของการใช้พวกแท็บเล็ตมือถือแบบนี้แล้วก็ให้กินอายุ11ขวบคุณที่เอกให้กินวันละเขาก็จะหยิบทานเองนะหยิบทานเองวันละ1 ซองตอนเช้าเขาก็รู้อยู่ว่ามันดียังไงมันช่วยเรื่องอะไรพี่เอกบอกลูกยังไงบ้างคะตอนที่ก็ไม่ให้กินเนี่ยส่วนมากก็จะถ้าเกิดเข้ามาในเซ็นเตอร์เราเขาฟังเรื่องซีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับสายตาแบบมีเขาเรียกอะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างอายุ11นะคะสำหรับใครที่มีลูกในวัยนี้นะคะแล้วก็ใช้มือถือแท็บเล็ตเนี่ยจริงใช้อยู่แล้วใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเสริมอย่างน้อยก็ชะลอให้อาการต่างๆเนี่ยมันเกิดช้าลงเนาะช่วยชะลอได้เดี๋ยวไม่งั้นมันจะไปอีกหลายเรื่องนะคะเรื่องตาแห้งวุ้นในตาเสื่อมนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เอ๋มากๆค่ะ